จริงๆอันดับแรกเลยก็ต้องแสดงความเห็นใจรัฐบาลก่อนนะครับเพราะว่ารัฐบาลใหม่นายกคนใหม่เนี่ยก็มีปัญหาเยอะนะครับที่ประชาชนคาดหวังและรอคอยการแก้ปัญหาหลังจากที่รัฐบาลเพื่อไทย1เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เนาะและพอเข้ามาก็มีหลายเรื่องนะครับเข้ามาประเดประดังปัญหาเร่งด่วนต่างๆอย่างที่เราทราบกันเพราะนั้นเนี่ยก็คงต้องเรียกร้องนะสังคมก็คงเรียกร้องต้องการความภาวะความเป็นผู้นำและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะครับทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ส่งมอบนโยบายที่ประชาชนรอคอยอยู่เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจากคุณแพทองธารก็คงต้องให้โอกาสนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ในการพิสูจน์การทำงานสักพักหนึ่งก็ต้องให้เวลานะก็ต้องในการที่หลังจากที่พรรคก้าวไกลถูกยุบแน่นอนเราสูญเสียบุคลากรนะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยพรรคประชาชนต้องใช้เวลาในการที่จัดระบบบุคลากรจัดระบบการทำงานกันอีกสักครั้งนะครับซึ่งยังมีเวลาอยู่นะแล้วผมเข้าใจว่าข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆรวมถึงข้อบกพร่องนะครับจากการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริหารพรรครวมถึงส.ส.ของพรรคสมาชิกของพรรคเนี่ยก็มีการพูดคุยกันตลอดเวลาตระหนักดีนะครับว่าจะต้องมีการปรับปรุงการทำงานของพรรคอย่างไรปัจจัยสำคัญที่คุณมาจากใครอะอะไรนะครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระแสของผมเนี่ยมาจากใครคงผมคิดว่าคงมีหลายปัจจัยนะคงไม่มีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งแน่นอนอย่างเช่นปัจจัยเรื่องความนิยมต่อหัวหน้าพรรคคนใหม่ใช่ไหมครับก็คงต้องให้เวลาเพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่แกนนำพรรคคนใหม่เนี่ยขึ้นมาก็ต้องใช้เวลาในการที่ทำให้สังคมรู้จักนะครับแล้วก็ได้สัมผัสถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและวิสัยทัศน์ว่าสามารถเป็นผู้นำทางการเมืองที่ประชาชนคาดหวังได้หรือไม่นะครับคุณณัฐพงศ์ก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์นะครับก็ผมคิดว่าเรามีพรรคประชาชนมีเวลาอยู่